ปีใหม่สิริกุล FC พรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเรียนชี้แจงคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลและสังคมเห็นคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลให้สัมภาษณ์หลายสื่อว่าเหลืออดกับรูปตัดต่อกำนันนกจึงต้องใช้วิธีนอกกฎหมายไล่ล่าแม่มดปีใหม่ปีใหม่ก็อยากจะชี้แจงต่อคุณอมรัตน์และต่อสังคมเพื่อความชัดเจนว่า 1. รูปนั้นปีใหม่ไม่ได้เป็นคนตัดต่อเองวันนั้นเห็นรูปนั้นว่อนโซเชียลและเห็นว่าปากแดงแก้มแดงจนหน้ากำนันนกดูตะมุตะมิแปลกตาแบบตลกดีตอนแรกมองไม่ออกด้วยซ้ำว่าเป็นรูปใครเลยเอามาโพสต์ขำๆให้เข้ากับกระแสข่าวดังแล้วก็เห็นว่าวันเดียวกันคุณอมรัตน์เองก็รีทวิตรูปเดียวกันจากคนอื่นโดยไม่ได้แสดงอาการโกรธแค้นแต่อย่างใดจึงรู้สึกแปลกใจที่ได้ยินคำให้สัมภาษณ์ของคุณอมรัตน์ต่อสื่อเมื่อวานว่ารูปนั้นเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้คุณอมรัตน์โกรธจนต้องใช้วิธีคุกคามปีใหม่ถึงที่ทำงานถึงที่บ้านโกรธไปถึงแม่ของปีใหม่ผู้ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไรด้วยถ้าทำให้คุณอมรัตน์หายโกรธและคืนความรู้สึกปลอดภัยให้กับครอบครัวปีใหม่ได้ปีใหม่ก็ขอโทษขออภัยจากใจที่ทำร้ายจิตใจคุณอมรัตน์โดยไม่ได้ตั้งใจและได้แสดงความรับผิดชอบต่อคุณอมรัตน์แล้วด้วยการซ่อนโพสต์นั้นขอคุณอมรัตน์อภัยให้ปีใหม่ด้วยนะคะและขอสัญญาว่าจะไม่แชร์ภาพตัดต่อของใครอีก 2. สาเหตุที่ปีใหม่แชร์ภาพนั้นจากบุคคลอื่นมาอีกทีเพราะปีใหม่เห็นว่าคุณอมรัตน์เป็นบุคคลสาธารณะเป็นนักการเมืองซึ่งบุคคลที่อยู่ณตำแหน่งนี้ในสังคมถูกตัดต่อรูปล้อเลียนขำๆมากมายพี่โทนี่ก็โดนตัดต่อล้อเลียนแบบหยาบคายใส่หน้าอาชญากรรมระดับโลกด้วยซ้ำแบบต่อเนื่องมาตั้งแต่20ปีก่อนพี่โทนี่ก็ไม่เห็นจะโกรธใครนายอภิสิทธิ์ก็โดนพลเอกประยุทธ์ก็โดนทุกคนโดนเยอะแต่ไม่เห็นท่านเหล่านี้จะซีเรียสอะไรมากมายกับเรื่องนี้เพราะเมื่อลงสนามการเมืองก็ต้องเจอเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคุณอมรัตน์เองรวมถึงพวกพ้องของคุณอมรัตน์ก็เคยโพสต์รูปตัดต่อหน้าตานักการเมืองคนอื่นไว้เยอะมากหรือบางครั้งก็ดูเหมือนจะตัดต่อเพื่อล้อเลียนใครบางคนที่อยู่ระดับสูงขึ้นไปก็มีเอาเท่าที่ปีใหม่จำได้1รังสิมันโรมโพสต์รูปตัดต่อหน้าคุณเศรษฐาเอาดวงตาของพลเอกประยุทธ์มาใส่เจตนาจะสื่อว่าพลเอกประยุทธ์ชักใยอยู่เบื้องหลังคุณเศรษฐาหรอคะก็ไม่เห็นคุณเศรษฐาจะว่ายังไงก่อนหน้านั้นไม่นานคุณวิโรจน์สมาชิกพรรคเดียวกันกับคุณอมรัตน์ก็เพิ่งโดนกล่าวหาว่าปล่อยเฟคนิวส์เพราะไปให้สัมภาษณ์ออกสื่อในทำนองว่าพลเอกประยุทธ์พ้นตำแหน่งนายกแล้วแต่ยังเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติมีอำนาจควบคุมนายกถ้าทั้งคุณเศรษฐาและพลเอกประยุทธ์เซนสทีฟเหมือนคุณอมรัตน์ป่านนี้คุณรังสิมันกับคุณวิโรจน์คงโดนฟ้องไปแล้ว 2. เมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาคุณอมรัตน์โพสต์รูปหน้าพลเอกประวิตรที่ตัดต่อเอารูปใครก็ไม่รู้เต็มสมดมาใส่ไว้พร้อมข้อความเสียดสีทำนองว่าสวมีไว้ทำไมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ารูปนี้คุณอมรัตน์ทำเองหรือเอาจากไหนมาเผยแพร่ 3. เมื่อวันที่21กรกฎาคม2565คุณอมรัตน์โพสต์รูปตัดต่อที่มีหน้าตัวเองใส่ชุดอวกาศขณะเดียวกันก็มีพลเอกประยุทธ์ลอยอยู่ไกลๆพร้อมคำเปลยดูจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าโกงคือถ้าจะว่าใครโกงมันต้องมีหลักฐานเพียงพอดำเนินคดีกับเขาได้นะคะแต่คุณประวิตรแกก็ไม่ได้ take it serious 4เมื่อวันที่29ธันวาคม2564คุณอมรัตน์โพสต์รูปตัดต่อที่มีหน้าคุณเพชรกรุณพลพักเดียวกับคุณอมรัตน์ยิ้มร่าอยู่ขณะเดียวกันก็มีหน้านักการเมืองอีกคนที่โดนตัดต่อมาอยู่ในแว่นขยายใส่ตาขาวด้วยดูแล้วคล้ายคุณศิระเจนจาคะพร้อมคำเปลยว่าช่วยเพชรกรุณพลหาเสียงจัดโกงเลือกตั้งรูปนี้ดูแล้วคุณอมรัตน์ไม่ได้ตั้งใจจะสื่อว่าคุณเพชรโกงเลือกตั้งหรอกใช่ไหมคะถ้างั้นคุณอมรัตน์จะสื่อว่าใครโกงมีหลักฐานอะไรถึงไปเอารูปเขามาประกอบข้อความลักษณะนั้น 5. เมื่อวันที่20ธันวาคม2563คุณอมรัตน์โพสต์รูปตัดต่อหน้าตัวเองใส่ชุดคอฟท็อปเรียกยอดไลค์ยอดกดขำจากแฟนคลับคุณอมรัตน์ได้หลายพันคุณอมรัตน์ยังยอมรับกับแฟนคลับเองเลยว่านี่เป็นรูปตัดต่อปีใหม่สงสัยอยู่อย่างว่ารูปนี้คุณอมรัตน์จงใจล้อเลียนใครณเวลานั้นทั้งหมดนี้คือเท่าที่พอจะนึกออกเรื่องของคุณอมรัตน์และพวกพ้องกับรูปตัดต่อซึ่งเป็นต้นแบบให้ปีใหม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ทำได้เพราะคุณอมรัตน์และพวกก็เป็นนักการเมืองยังทำได้3
สำหรับโพสต์อื่นๆเช่นคำว่าอีเจียกที่คุณอมรัตน์อ้างว่าปีใหม่กระทำต่อคุณอมรัตน์นั้นปีใหม่ขอยืนยันในความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้ดูหมิ่นคุณอมรัตน์ทุกถ้อยคำไม่มีคำใดเกี่ยวข้องกับคุณอมรัตน์โชคปรมิตรกุลจึงไม่ขอโทษและไม่ซ่อนโพสต์ยืนยันทุกโพสต์ตรงตามตัวอักษรที่ลงซึ่งพฤติกรรมนี้คุณอมรัตน์ให้สัมภาษณ์สื่อว่าเลี่ยงบาลีเอาผิดกฎหมายไม่ได้อยากจะชี้แจงว่าปีใหม่ไม่ได้มีเจตนาเลี่ยงกฎหมายแต่สารภาพว่าปีใหม่ล้อเลียนแบบอย่างพฤติกรรมของคุณอมรัตน์มาเพราะคุณอมรัตน์ทำบ่อยประเภทโพสต์ลอยๆเช่นชนน่านควรเป็นหมอหรือชื่อคนไข้ซ้ำซ้อนนายกเศรษฐุยเพื่อใครใครฆ่าพระเจ้าตากเป็นต้นส่วนคำหยาบคายปีใหม่ก็ลอกเรียนแบบมาจากคุณอมรัตน์เพราะคุณอมรัตน์เป็นโรโมเดลของคนรุ่นใหม่เคยบอกว่าไม่ประณามคำหยาบและคุณอมรัตน์ยังโพสต์ยืนยันว่าการด่าไม่บาปด่าได้ไม่มีลิมิตไม่มีวันหมดอายุเป็นความชอบธรรมนึกได้ตอนไหนก็ด่าเหนื่อยก็พักดังนั้นปีใหม่จึงขอสงวนสิทธิ์คงไว้ซึ่งโพสต์ลอยๆโพสต์คำหยาบเพราะปีใหม่ไม่ได้ว่าคุณอมรัตน์และเป็นสิ่งที่คุณอมรัตน์เองก็เคยทำและสนับสนุนให้สังคมทำแต่ปีใหม่ยืนยันว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งและสนับสนุนการต่อต้านการคุกคามประชาชนการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามประชาชนที่คุณอมรัตน์เคยรณรงค์และแถลงไว้ชี้แจงมาด้วยความเคารพปีใหม่สิริกุล22กันยายน2566ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ